เมื่อเวลา10นาฬิกา30นาทีวันที่20พฤศจิกายนบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีดาราดังและประธานองค์กรทำความดีพร้อมนางสาวสรัญญาหวังสุขเจริญหรือทนายนิด้านำผู้เสียหาย6รายที่อ้างว่าถูกนายแพทย์จักรพงศ์ลีลาพรแพทย์สูตินรีเวชเจ้าของคลินิกจักรพงศ์จังหวัดนครสวรรค์ลวนลามขณะตรวจภายในเดินทางมายื่นหนังสือต่อพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อให้ช่วยตรวจสอบและติดตามคดีโดยมีพันตำรวจเอกกฤษณะพัฒนเจริญรองโฆษกตำรวจเป็นผู้รับมอบและสอบปากคำผู้เสียหายเบื้องต้นหลังก่อนหน้านี้นายแพทย์จักรพงศ์ตกเป็นผู้ต้องหาคดีทำอนาจารและข่มขืนคนไข้สาวรายหนึ่งแต่เจ้าตัวให้การปฏิเสธบุ๋มปนัดดาเปิดเผยว่าหลังเรื่องนี้เป็นข่าวมีผู้เสียหายเพิ่มขึ้นทีมงานใช้เวลา2เดือนเก็บข้อมูลและดูพฤติกรรมของอีกฝ่ายพร้อมเรียกร้องให้โอนคดีจากสถานีตำรวจภูธรเมืองนครสวรรค์ไปให้ตำรวจกองปราบทำแทนเนื่องจากผู้เสียหายกระจายอยู่ในหลายพื้นที่ครับขออนุญาตเบิร์ดขอโทษนะครับทำเราเลยก็แล้วมีกี่เคสแบ่งแยกกันไหมครับไม่สามารถบอกได้ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวพบกับพวกเราทาง YouTube Daily Life Kid